นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสาวะเรคะเหตวาติตะโตจุตามัทธรัญโยอัคคะมะเหสิยากุฏฉิมหินิพพันติชยามานยาจันนะณจุนเนนะปริโผสิเตนะวิยะสรีเรนะชาตัตตาติณบัดนี้อัตมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาถึงมหาเวสสันดรชาดกกันที่สองคือกันหิมพานต์ซึ่งมีเนื้อหาใจความบ่งบอกถึงการพรรณนาป่าหิมพานต์ของนางมัตสีพร้อมกันนี้อัตมภาพจะหยิบยกคติธรรมที่แฝงเร้นอยู่ในบริบทของเรื่องราวดังกล่าวมานำเสนอตามสติปัญญาเพื่อให้ผู้ฟังได้นำไปขบคิดพิจารณาและนำไปเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคตตามสมควรแก่การปฏิบัติสืบไปดำเนินความตามพระบาลีว่าเมื่อนางผุสดีเทพอับสรจุติจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์พระนางราชธิดาของพระเจ้ามัทยราชได้รับการทนุถนอมบำรุงอย่างดีครั้นเจริญวัยพระชันษาได้16พรรษาก็มีพระสิริโฉมงดงามดั่งเทพธิดาสมกับที่สวรรค์ส่งมาเกิดความงดงามแห่งพระสิริโฉมของพระนางบุษดีเป็นที่เลื่องลือไปทั่วล่าประชาชนต่างกันยกย่องนับถือกันมากด้วยเหตุนี้พระนางจึงเป็นที่หมายปองของกษัตริย์จากนครน้อยใหญ่แต่คู่บุญบารมีของพระนางที่แท้จริงคือเจ้าชายสนชัยแห่งสีพีรัตนครต่อมาพระนางจึงได้รับอภิเษกเป็นมเหสีของพระเจ้าสนชัยท่ามความปิติปาโมทย์ของเหล่าประยุรญาติฝ่ายพระอินทร์ผู้สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงผู้ซึ่งได้ประทานพรแก่นางบุษดีทราบว่าบัดนี้นางบุษดีได้เสด็จมาประทับอยู่ในพระนครสีพีแล้วพรที่พระนางทูลขอก็ได้เกือบครบทุกข้อแล้วยังเหลืออยู่ข้อที่เกี่ยวกับพระโอรสจึงเข้าไปอัญเชิญพระโพธิสัตว์เจ้าให้เสด็จลงมาปฏิสนธิในอุทรของพระนางบุษดีพระโพธิสัตว์ครั้นได้รับอัญเชิญแล้วก็ทรงพิจารณาถึงศีลาจารวัดแห่งพระมารดาทรงเห็นว่าพระมารดามีศีลาจารวัดอันดีงามมีบุญญาธิการที่จะได้เป็นพุทธมารดาในอนาคตก็ทรงยินดีรับการอัญเชิญจึงเสด็จลงถือปฏิสนธิในครรภ์พระมารดาดุจพญาหงส์ห่อปีกถลาลงสนสนานกายในสระโบกขรณีด้วยความยินดีฉะนั้นโดยปกติพระนางบุษดีเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีงามมีจิตใจเป็นกุศลอยู่แล้วครั้นพระโพธิสัตว์ลงมาถือปฏิสนธิในครรภ์ก็ยิ่งทำให้พระนางมีจิตใจใฝ่ในทางบุญกุศลมากขึ้นเพราะได้รับแรงส่งจากบารมีของพระโพธิสัตว์ขณะทรงที่พระครรภ์อยู่นั้นพระนางได้บริจาคทานรักษาอุโบสถศีลอย่างเคร่งครัดมากทั้งได้ทูลขอพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าสนชัยพระสวามีเพื่อสร้างโรงทานขึ้น6แห่งคือภายในพระราชฐาน2แห่งและให้สร้างประจำที่ประตูเมืองทั้ง4ทิศทิศละแห่งจะได้เห็นว่าการถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระโพธิสัตว์ผู้จะมาบำเพ็ญทานบารมีมีเต็มเปี่ยมก็มีผลให้เกิดการกระจายวัตถุของตนตกถึงมือของคนยากไร้อนาถาการถือปฏิสนธิของพระโพธิสัตว์จึงเท่ากับเป็นการจุดประกายความหวังของคนยากไร้ให้เรืองรองอีกครั้งหนึ่งแม้จะทรงครรภ์ล้วนทศมาส
แต่พระรูปโฉมของพระนางกุสดีก็มิได้ผิดไปจากเดิมมากนักไม่ปรากฏว่านูนโยเป็นที่เวทนาสงสารปรากฏเพียงสันฐานโอนน้อยๆดุจคันศรที่นายช่างบรรจงเหลาให้ดูโค้งงามตานอกจากนี้พระนางยังคงอยู่เกษมสำราญไม่มีโรคภัยเบียดเบียนสามารถที่จะเสด็จประพาสอุทยานที่ห่างจากตัวเมืองได้ตามปกติวันหนึ่งขณะที่พระนางบุษดีเสด็จประพาสชมพระนครไปตามบาทวิถีท่ามกลางหมู่คนสนมนารีดุจพระจันทร์เพ่นลอยเด่นแวดล้อมด้วยกลุ่มดาวประชาชนต่างก็พากันเฝ้าชื่นชมพระบารมีและถวายพระพรชัยด้วยความเคารพขันเสด็จออกตรอกถนนอันเป็นที่ชุมชนของพ่อค้าผู้คนที่ละแวกนั้นส่วนใหญ่ล้วนต่างมุ่งแสวงหาประโยชน์ผลจากกันและกันมิตรภาพที่แท้และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันฉันพี่น้องเป็นเหมือนกลุ่มควันที่ลอยล่องอยู่บนศีรษะของพวกเขาเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้และพร้อมที่จะจางหายไปในทันทีเมื่อลมแห่งผลประโยชน์พัดผ่านมาเพียงเบาๆท่ามกลางการตั้งราคาและการต่อรองเพื่อหากำไรนั้นเหตุการณ์สำคัญก็ได้อุบัติขึ้นในโลกเมื่อพระนางกุสดีประชวรพระครรภ์และประสูติพระโอรสณตรอกถนนแห่งนั้นด้วยอานุภาพของพระโพธิสัตว์กุมารที่มาสู่โลกมนุษย์ทำให้การเคลื่อนไหวของผู้คนและสรรพชีพณที่แห่งนั้นหยุดนิ่งสินค้าละเลยเหมือนของที่ไม่มีเจ้าของอยู่ตามถนนทุนและกำไรถูกลืมไปชั่วขณะผู้ที่จ้องจะเอาเปรียบก็ปล่อยโอกาสช่วงขณะแห่งการประสูติของพระโพธิสัตว์นั้นณตรอกถนนนั้นไม่มีการเอารัดเอาเปรียบนอกเสียจากนี้เกิดขึ้นเลยนอกจากนี้ขณะที่พระโพธิสัตว์ประสูติยังมีนิมิตประหลาดเกิดขึ้นดังนี้1. ลืมพระเนตรซ้ายขวาเหลียวไปรอบๆอันแสดงถึงการเอาพระทัยใส่ในทุกข์ของประชาชนมองเห็นประชาชนส่วนใหญ่และรอบด้านพระหัตถ์ทั้งคู่แบมิได้กำแน่นเยี่ยงทารกสามัญทั่วไปแสดงให้เห็นว่าขณะที่คนส่วนใหญ่แสวงหาผลทางอามิตรของตนพระองค์จักไม่หวงแหนอามิตรของสิ่งใดๆและยินดีที่จะสละทุกอย่างแก่ทุกคนที่มาขอไม่มีอุปนิสัยที่จะยึดถือกอบโกยเอาสิ่งใดๆมาเป็นของตนพระโพธิสัตว์กุมารตักขอทรัพย์กับพระมารดาเป็นมูลค่าพันตำลึงเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ได้ประทานทรัพย์ที่พระมารดาให้นั้นแก่คนยากไร้อนาถามีช้างเผือกซึ่งเกิดจากนางตระกูลอุโบสถในเขตแดนหิมพานต์เกิดพร้อมกับอุโบสถเชือกหนึ่งนางช้างได้นำช้างเชือกนั้นมาไว้ในโรงช้างเมืองสีพีถูกขนานนามว่าช้างปัจจยนาคนิมิตทั้ง5ประการนี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์มีอัธยาศัยโน้มไปในการให้ทานการบริจาคและเป็นผู้มีบุญญาธิการมากอย่างแท้จริงเพราะเหตุที่พระโพธิสัตว์ประสูติในตรอกเขตแดนของพวกพ่อค้าจึงได้รับขนานนามว่าเวสสันดรพระองค์ได้รับการอภิบาลอย่างดีแบบขัตติยกุมารพอเริ่มเจริญวัยไร้เดียงสาพระอุปนิสัยที่โน้มเอียงไปในทางการบริจาค ก็ปรากฏเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆทรงปลดเปลื้องเครื่องประดับประทานแก่พระพี่เลี้ยงพระนางสนมอยู่เสมอและมอบสิ่งของของพระองค์แก่กุมารอื่นๆในเมืองเป็นนิดเมื่อพระเวสสันดรกุมารมีพระชนมายุได้8พรรษาพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าการบริจาคของภายนอกแม้จะมากเพียงใดก็ยังไม่ก่อให้เกิดความอิ่มใจทรงรำลึกถึงการบริจาคสิ่งของภายในว่าหากผู้ใดก็ตามมาเอ่ยขอดวงใจดวงตาเลือดเนื้อและหนังกระดูกของเราเราก็จะยินดีเสียสละให้ได้หรือว่าการให้ใครก็ตามที่ต้องการนำตัวเราไปเป็นทาสรับใช้เราก็ยินดีเสียสละตัวเพื่อเป็นทาสรับใช้เขาเมื่อพระเวสสันดร
มีพระชนได้16พรรษาก็สำเร็จการศึกษาทรงมีลักษณะสง่างามตามแบบอย่างของมหาบุรุษพระชนกและพระชนนีปรารถนาจะให้พระองค์สืบราชวงศ์ต่อไปจึงตกลงนำพระราชธิดาและมาตุลาพระนามว่ามัสสีมาคู่อภิเษกสมรสจากนั้นก็มอบหมายภารกิจในการปกครองบ้านเมืองให้พระเวสสันดรปกครองแทนต่อมาไม่นานพระนางมัสสีก็ทรงให้กำเนิดพระโอรสประทานนามว่าชาลีและพระธิดาอีกองค์หนึ่งประทานนามว่ากันหากล่าวถึงช้างปัจจัยนาคนี้ปรากฏว่าเป็นช้างแก้วอุดมด้วยมงคลมีลักษณะอันเลิศยิ่งไม่ว่าจะขับขี่ไปสถานที่ใดๆก็จะก่อให้เกิดความร่มเย็นสันติสุขในที่นั้นแม้ที่นั้นจะแห้งแล้งก็ตามโดนบันดาลให้ฝนตกลงมาก่อให้เกิดภาวะฝนฉ่ำน้ำฉ่ำข้าวปลาบริบูรณ์ในทุกที่ที่ช้างปัจจัยนาคไปถึงกิตติศัพท์อันนี้ฟุ้งขจรไปไกลพระเวสสันดรเป็นมหากษัตริย์ที่บุญญาธิการมากเสมอด้วยพระเจ้าจักรพรรดิจึงมีช้างแก้วที่อุดมมงคลเช่นนี้ครอบครองวันหนึ่งตรงกับวันธรรมสวนะขึ้น8ค่ำขณะที่พระเวสสันดรประทับเหนือคอช้างปัจจัยนาคบายพระพักมุ่งสู่โรงทานด้านทิศทักษิณได้มีพราหมณ์8คนพากันคุกเข่าประนมมืออยู่ทางข้างในว่าพวกเขาถูกกษัตริย์แห่งกลิงครัตส่งมาเป็นราชทูตเพื่อทูลขอช้างปัจจัยนาคและพวกเขาได้กราบทูลขอช้างปัจจัยนาคตามหน้าที่ของตนมีใจความบัดนี้เมืองกลิงครัตเกิดฝนแล้งติดต่อกันหลายปีส่งผลให้เกิดภาวะข้าวยากหมากแพงประชาชนอดอยากหิวโหยแม้จะได้พยายามทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อให้ฝนตกแต่ก็ล้มเหลวจึงจำต้องเป็นมาขอพึ่งบารมีพระเวสสันดรขอพระราชทานช้างปัจจัยนาคพระเวสสันดรทรงคำนึงถึงความสวัสดีของชาวนครกลิงคะจึงพระราชทานช้างปัจจัยนาคแก่พราหมณ์ทั้ง8ตามความประสงค์แล้วเสด็จกลับพระนิเวศด้วยพระบาทเมื่อข่าวพระเวสสันดรพระราชทานช้างปัจจัยนาคแก่พราหมณ์ชาวเมืองกลิงคะแพร่กระจายไปทั่วนครสีพีทำให้ประชาชนชาวเมืองสีพีไม่พอใจเกิดโกรธเคืองพระเวสสันดรจึงพากันไปเฝ้าพระเจ้าสมชัยกล่าวโทษพระเวสสันดรที่บริจาคช้างมงคลคู่บ้านคู่เมืองให้แก่ผู้อื่นซึ่งถือว่าเป็นการประพฤติผิดจารีตประเพณีและขอให้เนรเทศพระเวสสันดรออกจากพระนครไปบำเพ็ญพศอยู่เขาวงกตเสียพระเจ้าสนชัยไม่อาจจะขัดเคืองมติของมหาชนได้จึงมีพระราชโองการให้เนรเทศพระเจ้าพระเวสสันดรจากนครตามมติของประชาราษฎร์ฝ่ายพระเวสสันดรก็น้อมรับโทษด้วยความยินดีพร้อมที่จะออกบวชเป็นนักพรตจะเหลือก็แต่ความกังวลที่มีต่อพระนางมัสสีและพระโอรสพระธิดาจึงขอเวลาเพื่อสั่งเสียให้เห็นแก่กันก่อนเมื่อพระนางมัสสีได้สดับเหตุการณ์ดังกล่าวก็เศร้าโศกเสียใจปราณประหนึ่งใจจะขาดรีบกลับเข้าเฝ้าพระเจ้าสนชัยทูลขอพระราชาอภัยให้พระสวามีแต่ไม่สำเร็จจึงขอน้ำพระทัยเด็ดเดี่ยวพักดีต่อสามีโดยจะตามเสด็จพระเวสสันดรไปทุกผลทุกแห่งไม่ว่าจะทุกข์จะยากสักเพียงใดก็ไม่หวั่นพระนางมัสสีได้ตัดสินพระหฤทัยออกติดตามพระสมามีจึงพรรณนาป่าหิมพานต์ซึ่งมีสัตว์ป่าชุกชุมมากไปด้วยพยานอันตรายน่าหวาดกลัวให้กลับกลายเป็นสถานที่ที่น่ารื่นรมควรแก่การทัศนาดังนี้ข้าแต่พระสวามีพระองค์เสด็จแต่โดยผู้เดียวมิสมควรเลยหม่อมฉันมัสสีจักร่วมเสด็จด้วยอันว่านางช้างพังติดตามช้างพลายสู่แดนดงปงพนาด้วยความภักดีฉันใดแม้หม่อมฉันก็จักพาชาลีและกันหาตามเสด็จพระองค์ฉันนั้นพวกเราจะเป็นผู้เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกับพระองค์ในป่าใหญ่
มีชีวิตอยู่ด้วยพลาไม้ผลไม้ไม่ให้พระองค์ต้องลำบากยามเมื่อทอดพระเนตรภัยชัดจักเห็นหมู่ไม้ที่รายล้อมอาสมเกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่สัตว์น้อยใหญ่สัพพชีพในพงไพรกันเคลื่อนกายด้วยจังหวะแห่งธรรมชาติที่สอดกันทั้งป่าหมู่เนื้อต่างพากันญาติเยื้องด้วยอาการอันสง่างามเหล่ากินรีฟ้อนรำในยามเหน็บหนาวย่ำแทบฝั่งนาทีเสียงกระแสน้ำอันโกรกลงมายอดผาพร้อมกับเสียงเพลงของเหล่าสกุณานานาชนิดแว่วมาแต่ไกลผสานกับสรรพเสียงชีพน้อยใหญ่ประหนึ่งดนตรีวงใหญ่บรรเลงขับกล่อมอยู่ตลอดเวลาสรรพสัตว์ล้วนมีลีลาของตนเองแม้ราชสีเสือโคร่งแรดที่ดูน่ากลัวน่าเกรงขามแต่ก็ดูสง่างามย่ามยางเงื้อเยื่องกลายนกเขาแมวซ่อนกายในแม่ไม้ที่ชอบเขาก็น่าดูชมไม่น้อยแต่ที่ดูวิจิตรชวนพิจยิ่งดังเหล่านางเทพอับสรหลงฟ้าก็คือเหล่านกยูงซึ่งมีแผนหางมีแววงามจับอยู่ที่ชะง่อนหินรำแพนอยู่อย่างสำราญหมู่พฤกษาชาติก็มีช่อชูบานและย้อยระย้ายฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนพื้นดินชุ่มชืดมีหญ้าเขียวชอุ่มปกคลุมอยู่เหล่าลูกชาติก็อวดกิ่งก้านสาขางามสะบัดดูเขียวขจีงามตาปฐมชาติในสระก็ชูดอกทั้งตูมทั้งบานเย้ายวนให้หมู่พมรลงมาคุกเคล้าเอารสแห่งน้ำหวานสัพพสัตว์สัพพชีพสัพพสิ่งในป่าหิมพานต์ช่างดูงดงามกลมกลืนสอดคล้องสมดุลกันยิ่งนักข้าแต่พระสวามีป่าหิมพานต์แถบขุนเขาหิมาลัยได้รอคอยให้พระองค์ทอดพระเนตรอยู่ชั่วกาลแล้วพระองค์จากสดชื่นเบิกบานและไม่มีเวลาแม้ชั่วขณะเดียวที่จะระลึกถึงราชสมบัติเลยพระนางมัสสีบ้าพันนาถึงป่าหิมพานต์ประหนึ่งว่าเป็นสวรรค์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์แก่มนุษย์เพื่อคลายทุกข์ให้การที่จะได้ออกจากเมืองทั้งนี้เพราะทรงตระหนักว่าการบรรเทาทุกข์ของสามีเป็นหน้าที่โดยตรงของภรรยาสมดังที่คำโบราณราชบัณฑิตกล่าวว่ากุลนารีใดสลายทุกข์ในหัวอกของสามีได้ด้วยศิลปะแห่งสตรีเปลี่ยนสภาพอันลำเค็ญให้ในห้วงลึกแห่งหัวใจให้ประดุจรมณียสถานกุลนารีนั้นเป็นดั่งรัตนะที่บุรุษพึงเสี่ยงชีวิตแสวงหามาเป็นคู่ครองเมื่อเรื่องราวดำเนินมาถึงตอนนี้ก็เป็นอันจบพระธรรมเทศนาในส่วนของกันหิมพานต์ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาจงอภิบาลให้ท่านปราศจากอันตรายทุกประการและจงบันดาลให้ท่านเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติประสงค์จำนงหมายสิ่งใดประกอบด้วยความชอบธรรมขอจงสำเร็จปรารถนาทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้กันหิมพานต์ประดับด้วยพระคาถา134พระคาถาดังพรรณนามานี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้